ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ําเทรนีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าโชคดีที่คุณจะได้รับคืออะไรกันบ้างนะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามนะกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือก3กองนะ3กองนะกองที่1กองที่2และกล่องที่3โอเคหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะจากนั้นค่อยๆลืมตานะเลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะใครยังเริ่มไม่ได้กดพอส่วนใครที่เริ่มได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันนะคะบางคนอาจจะมากกว่า1กองก็ได้มีความสับสนฟังคำทำนายมากกว่า1กองไปเลยนะใครยังเริ่มไม่ได้กดพอส่วนใครที่เริ่มได้แล้วมาฟังคำทำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1นะโชคดีที่คุณจะได้รับก็คือว้าวต้องบอกเลยโชคดีที่คุณจะได้รับคือความฮอตนะคะคุณจะฮอตมากๆหยิบจับทําอะไรมันดูดีมันดูแบบมีออร่าไปหมดเลยนะเสน่ห์คุณจะมานะมีโอกาสเหลือเกินเอาในเรื่องของการงานก่อนนะการงานเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะโดดเด่นมากๆนะจะโดดเด่นมากๆเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนศักยภาพคุณจะเด่นชัดนะโดดเด่นทำให้เป็นที่ยอมรับนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้วยนะมันเหมือนกับว่ามีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันต้องบอกว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็เยอะเหมือนกันนะในเรื่องของการงานนะมันเหมือนกับว่าคุณแบบเด่นมากแล้วคุณแบบเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักของใครหลายๆคนนะคะในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกว่ามีคนคอยช่วยเหลือเช่นเดียวกันแล้วศักยภาพคุณสูงนะมันเหมือนกับคุณเรียนเนี่ยมีโอกาสสอบผ่านสอบได้เรียนจบอย่างแน่นอนด้วยศักยภาพของคุณความโชคดีของคุณแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือในแบบมีคนคอยช่วยเหลือแบบลับๆอีกต่างหากนะคะการงานนะการเงินนะการเงินก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปศักยภาพคุณสูงสุขภาพคุณสูงมากนะคนทําอะไรมันก็จะดูประสบความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือบางครั้งบางทีการเงินบางครั้งบางทีมีอะไรที่กังวลใจก็มีคนช่วยเหลืออีกนะมันเหมือนมีคนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลานะทั้งในที่รับและในที่แจ้งมีคนซัพพอร์ตคุณตลอดเวลาต้องบอกอย่างนี้เสน่ห์คุณมันล้นเหลือเหลือเกินนะคนกองแรกนะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของความรักนะความรักต้องบอกเลยมีคนมาชื่นมาชอบมาชมคุณเยอะมากนะแม้กระทั่งบางครั้งบางคนมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วมีคนที่ชอบอยู่แล้วเปิดเผยด้วยก็ยังมีคนแอบรักแอบชื่นแอบชอบอีกคือต้องบอกว่าเสน่ห์แรงจริงๆนะจ๊ะนะคนที่เลือกกองแรกนี้ต้องบอกว่าความโชคดีของคุณคือเสน่ห์ของคุณนี่แหละนะมันโดดเด่นเหลือเกินนะเสน่ห์มีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชื่นใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมนะแล้วบุญกุศลอะไรต่างๆที่คุณทำก็ทำให้แบบมีแต่คนแบบชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบคุณมากมายทีเดียวเชียวล่ะนะคะมีคนชื่นชมชื่นชอบคุณมากมายทีเดียวเชียวล่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ต้องบอกเลยปังมากมากปังมากมากปังมากมากปังมากทีเดียวนะคะเป็นความโชคดีที่คุณได้รับนั่นเองนะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่1นะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่2นะมาดูคนที่เลือกกล่องที่2กันโชคดีของคุณคือต้องบอกว่าหลายๆคนที่เลือกกล่องนี้นะน่าจะบางครั้งบางทีมันเหมือนกับมีความรู้สึกท้อๆเหมือนกันนะมันเหมือนกับคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วยังไปไม่ถึงแล้วก็เลยมีความท้อๆนะมีอะไรมีความกังวลใจอะไรแบบนี้แต่ต้องบอกว่าตัวคุณเองต้องบอกว่าความโชคดีของคุณคือ
ทุกอย่างมี2มุมเสมอเนาะในมุมนึงที่คุณรู้สึกท้อแต่อีกมุมนึงมันเหมือนมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างรอคุณนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดูจากพลังงานเนี่ยมันเหมือนมีคนคอยอบอุ้มอ่ะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะมันดูเหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคนดีผีคุ้มอะไรทำนองนี้คือมันเหมือนกับว่าแม้ว่าจะมีความลำบากแต่ก็จะมีในที่มืดก็ยังเห็นเงาจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแม้จะมืดก็ยังเห็นเงาจันทร์นะก็คือจะมีแง่มุมดีๆให้ชีวิตคุณเสมอถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นไปดังใจแต่ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแทนที่แล้วก็มันเหมือนกับมีคนคอยอบอุ้มช่วยเหลือประคับประคองนะทำให้ชีวิตคุณมันไปถึงจุดที่ดีได้มันเหมือนกับคุณมีพลังเนี้ยอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลานะมันทำให้ความโชคดีของคุณก็คือมันเหมือนตัวคุณเองด้วยนะต้องบอกว่าความโชคดีคือตัวคุณเองด้วยนะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสิ่งอะไรบางอย่างช่วยเหลือคุณอยู่เสมออ่ะจริงๆแล้วคุณน่าจะเป็นอย่างนี้มาอยู่ตลอดอยู่แล้วด้วยนะคือแล้วตัวคุณเองอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีมุมมองหรือทัศนคติต่อสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างดีคือมีวุฒิภาวะสูงมีความผู้ใหญ่เนาะมีความมีมุมมองหรือทัศนคติที่ดีให้กับตัวเองตลอดเวลามีพลังกำลังใจให้กับตัวเองตลอดเวลาเนาะสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้ชีวิตคุณมันมีแง่มุมใหม่ๆให้กับตัวเองหรือมองอะไรในแง่มุมที่หลากหลายแตกต่างได้ตลอดเวลามันทำให้คุณมีพลังกายพลังใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งประกอบกับคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสิ่งดีๆคอยอบอุ้มช่วยเหลือหรือเป็นไปได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอะค่ะมันก็เลยทำให้คุณแบบได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะเป็นความโชคดีอะมันเหมือนกับว่าบางคนแบบว่าเหมือนกับท้อแล้วไม่น่าจะได้แล้วอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายเนาะกลายเป็นว่าบางครั้งบางทีก็มีอะไรดีๆบางอย่างเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตคุณแทนนะมันก็เลยทำให้คุณมีโชคดีเข้ามาตลอดเวลาเป็นโชคดีคือในความที่รู้สึกท้อเนาะกับชีวิตนะบางคนที่มาเลือกกองที่2แล้วฟังคลิปนี้เนี่ยบางคนกำลังท้อกับชีวิตนะแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าในขณะที่คุณท้อเดี๋ยวจะมีเรื่องดีเข้ามาแทนที่ให้กับคุณนะแน่นอนนะคะโอเคสุดท้ายค่ะคนที่เลือกกองที่3โชคดีที่คุณจะได้รับคือโอ้โหปังมากแม่คนเลือกกองนี้ต้องบอกเลยโชคดีที่จะเข้ามาหาคุณนะบางคนนะมีความรู้สึกเศร้าๆเหงาๆนะบางคนในเรื่องของการงานอาจจะบางคนตกงานบางคนไม่เป็นไปดังใจงานไม่เป็นไปดังใจนะการเรียนอาจจะยังไม่เป็นไปดังใจมีความกังวลใจมีความเครียดอะไรต่างๆนะหรือบางคนความรักก็อาจจะรู้สึกเหงาๆอะไรชอบคนนะดูจากพลังงานแต่ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณนะเอาเรื่องการงานก่อนถ้าการงานต้องบอกเลยถ้าใครตกงานอยู่มีเกณฑ์ว่าจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณมีโอกาสมีงานมีการทำนะมีโอกาสนะถ้างานไม่เป็นไปดังใจก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างดีๆให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณแฮปปี้ขึ้นนะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกกังวลใจกับเรื่องการเงินก็ต้องบอกว่าเหมือนจะมีคนมาช่วยเหลือนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้คุณได้ผ่านพ้นในเรื่องของการเงินไปได้นะหรือบางคนอาจจะอยากปิดหนี้บางคนอาจจะมีเงินไม่เพียงพอกังวลว่าเจอเงินพอไหมก็อยู่ๆก็มีคนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยนะว่าจะมีคนมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แน่นอนสำหรับคนโสดหรือสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้14อีกครั้งจริงๆนะคะนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วความรักมันอาจจะดูนิ่งๆนะในช่วงที่ผ่านมาดูเหงาๆดูเศร้าๆดูซึมๆแต่นับจากช่วงเวลานี้ไปมันเหมือนกับ
ดอกไม้ผลิบานอะไรที่เคยไม่โอเคมันกลับกลายว่ามันจะเริ่มค่อยๆโอเคขึ้นดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นเป็นไปได้ว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะผ่อนคลายขึ้นก็เป็นไปได้นะคะในขณะเดียวกันอาจจะเป็นเกิดจากตัวคุณเองที่มันเข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจตัวตนของกันและกันมากขึ้นก็เป็นไปได้นะมันก็เลยทำให้มวลพลังงานความรักมันดีขึ้นดูมีพลังงานดีๆมากขึ้นเป็นการดูแลใส่ใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีขึ้นนั่นเองนะโดยภาพรวมต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่3นี้โชคดีเกิดขึ้นกับคนแบบอย่างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนะหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อวยพรให้คุณโชคดีและมีความสุขสมหวังตามที่คุณปรารถนาทุกประการนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย